ครับอยากรบกวนให้พูดถึงภาพรวมของตลาดหุ้นไทยในปีนี้หน่อยว่าทิศทางเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีปัจจัยไหนที่จะมาเป็นปัจจัยทั้งด้านลบและด้านบวกครับครับก็ปีนี้ต้องยอมรับอย่างหนึ่งคือตลาดหุ้นไทยดีกว่าที่เราคิดนะครับเราจะสังเกตว่าณปัจจุบันนี้ดัชนีขึ้นมาตรง 1,800 เศษเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราไปดูจากประมาณการของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงเนี่ยมันก็จะอยู่ไปในลักษณะที่อาจจะเป็นใกล้เคียงกับทาร์เก็ตสิ้นปีนะครับแน่นอนปัจจัยที่ทำให้นักลงทุนซื้อหุ้นขึ้นมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะนักลงทุนสถาบันในประเทศเนี่ยผมมองว่าเป็นเรื่องของกำไรของบริษัทจดทะเบียนที่เราเห็นในลักษณะที่เป็นอัพสวิงเป็นไซเคิลของการปรับตัวขึ้นค่อนข้างชัดเจนแล้วไปในทิศทางที่ดีสอดคล้องกับโลกแล้วก็เอเชียนะครับอันนั้นก็คือเป็นปัจจัยหลักปัจจัยที่2แน่นอนผมมองว่าสภาพคล่องและอัตราดอกเบี้ยนะครับเป็นตัวหนึ่งที่เราอยู่กับภาวะของอัตราดอกเบี้ยต่ำมาหลายปีฉะนั้นเนี่ยในแง่ของนักลงทุนเองเนี่ยก็รอในเรื่องของราคาหุ้นตลาดหุ้นที่มันจะปรับตัวแต่รอแล้วรอเล่าเนี่ยราคามันก็ปรับตัวขึ้นไปเรื่อยๆนะครับฉะนั้นเนี่ยเรามองในเชิงของมุมมองของผู้บริโภคเนี่ยการลงทุนในตลาดทุนมันชนะเงินเฟ้อและมันก็ชนะในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยก็จะเป็นทางเลือกนะครับที่เราจะเห็นว่าเครื่องมือเครื่องไม้นวัตกรรมใหม่ๆก็จะผูกกับในเรื่องของการลงทุนในตลาดทุนเข้าไปอยู่เป็นส่วนหนึ่งของโปรดักต์ทางด้านการเงินนะครับตรงนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราเห็นฟันโฟลเนี่ยไหลเข้าตลาดหุ้นอย่างต่อเนื่องนะครับประเด็นที่3เนี่ยผมคิดว่าเรากำลังโปรในเรื่องของการที่เราจะเกียร์ไปเกี่ยวกับ EEC แน่นอนตอนนี้มันเป็นสเตจแรกอาจจะมีความไม่มั่นใจไม่แน่ใจแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่เรารับรู้มาจากในส่วนของทางด้านธนาคารพาณิชย์ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของเราเนี่ยเขาก็มองในเรื่องของพัฒนาการ progress ที่มันดีขึ้นเห็นการ draw ของเม็ดเงินเกิดขึ้นตรงนี้ผมคิดว่าก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เป็นแรงผลักดันนะครับในส่วนของตลาดหุ้นของไทยในเชิงของความเสี่ยงเนี่ยแน่นอนในเรื่องของ policy จากต่างประเทศความขัดแย้งในตลาดต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นในตะวันออกกลางณวันนี้ถ้าความขัดแย้งมันอยู่ในระดับที่คอนโทรลได้เราก็ไม่เดือดร้อนอะไรแต่ถ้ามันเป็นลักษณะที่ลุกลามไปเรื่อยๆเราก็ไม่แน่ใจว่าเราจะเจอกับปัญหาคือซัพพลายน้ำมันช็อคไหมนะครับความขัดแย้งของเกาหลีเหนือกับสหรัฐการตั้งมาตรการกีดกันทางด้านการค้าระหว่างสหรัฐกับกลุ่มประเทศในเอเชียอันนี้ก็คงเป็นความเสี่ยงแต่หลักๆแล้วผมดูว่าเป็นความเสี่ยงจากในเชิงpolicyและมาจากภายนอกนะครับในเชิงของความมั่นใจของคนในประเทศผมคิดว่าก็ยังเป็นอะไรที่เรายังเห็นลักษณะที่อาจจะออกในเชิงกลางๆนะครับแล้วก็ยังไม่ถึงกับดีใจมากเพราะว่าต้องยอมรับอย่างหนึ่งคือราคาสินค้าเกษตรเนี่ยยังอยู่ในภาวะที่ค่อนข้างต่ำแล้วก็กระทบกับกำลังซื้อของคนที่อยู่ในต่างจังหวัดนะครับตรงนี้ก็คงจะเป็นปัจจัยที่เราจับตาดูอย่างต่อเนื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดถ้าอยู่ในกรอบที่พูดกันมา2ครั้ง3ครั้งผมคิดว่าตลาดจะค่อยๆ adjust ตัวเองจะไม่เกิดในลักษณะที่เป็นช็อคเกิดขึ้นอย่างนี้ในส่วนของทิศทางของตัวผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนไทยเองเหรอฮะครับปีนี้ทิศทางเป็นยังไงบ้างผมมองว่าเราอยู่ในไซเคิลที่เป็นขาขึ้นนะเราเห็นตัวเลขชะลอมา 2-3 ปีแล้วเราเริ่มเห็นปีที่แล้วเป็นปีแรกที่กำไรของบริษัทจดทะเบียนเริ่มกลับมาแต่การกระจายตัวของกำไรยังไม่ได้กระจายไปมากมายนะส่วนใหญ่เราจะเห็นบริษัทขนาดใหญ่
พอมากลางปีปลายปีเราเริ่มเห็นบริษัทขนาดกลางที่เริ่มได้รับผลประโยชน์จากการขยายตัวของเศรษฐกิจในภาพรวมเราคาดหวังว่าการกระจายตัวผลดีตรงนี้จะเริ่มมากขึ้นนะครับกับบริษัทที่เป็นไซส์ขนาดเล็กที่จะเรียกว่าเห็นกำไรเริ่มค่อยๆขยายตัวกลับมาในปีนี้ฉะนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่ตลาดเนี่ยเราเห็นกำไรไม่ว่าจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กกับตัวในลักษณะที่กำไรดีหมดเนี่ยอันนั้นคือผมคิดว่ามันเป็นโกลเด้นเยียร์สำหรับการลงทุนในตลาดหุ้นนะครับซึ่งเราก็คาดหวังว่าถ้าเราจะเห็นโกลเด้นเยียร์เกิดขึ้นเนี่ยก็อาจจะเป็นปีนี้ครับแบบนี้เรามองกลยุทธ์การลงทุนเป็นยังไงบ้างครับครับก็ต้องยอมรับว่าเวลาเรามองตลาดหุ้นเรามองปัจจัยแล้วสิ่งสุดท้ายก็คือเรื่องวาลูชั่นต้องยอมรับว่าตอนนี้เนี่ยการขับเคลื่อนของข่าวสารข้อมูลการปรับตัวของนักทุนเร็วขึ้นนะครับตลาดหุ้นไทยสะท้อนในสิ่งที่เป็นปัจจัยบวกมาเร็วมากผมคิดว่าตลาดขึ้นมาตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่ว่าเราจะคาดหวังว่าให้ดัชนีวิ่งไปแรงๆมากๆยากจะเป็นลักษณะค่อยเป็นค่อยไปแต่เราจะมองในเรื่องของตัว value ของหุ้นเป็นรายบริษัทมากขึ้นเราจะอยู่กับองค์ประกอบที่เราเรียกว่าเป็น bottom up มากขึ้นนะครับเราจะลงไปในรายละเอียดว่าแล้วบริษัทไหนล่ะที่กำไรเติบโตดีในภาวะที่เราบอกว่าเศรษฐกิจมันเริ่มขยายตัวนะครับฉะนั้นเราก็จะให้ความสำคัญกับคุณภาพของกำไรคุณภาพของความสามารถในการทำกำไรหรือที่เราเรียกว่า margin ของบริษัทมากขึ้นคุณภาพในการแข่งขันของบริษัทจดทะเบียนที่จะต้องเพิ่มมากขึ้นในภาวะที่เราเห็นตัวธุรกิจที่เป็นฟินเทคตัวธุรกิจที่เป็นโมบายแอปพลิเคชันเข้ามามากขึ้นฉะนั้นก็อยู่ที่ว่าบริษัทจดทะเบียนของประเทศไทยเนี่ยบริษัทไหนสามารถปรับตัวได้เร็วเข้ากับองค์ประกอบของโลกสมัยใหม่ที่เปลี่ยนไปได้เร็วบริษัทนั้นก็อาจจะเป็นวินเนอร์ได้ในอนาคตแล้วอย่างนี้เราปีนี้เองธีมการลงทุนเป็นยังไงบ้างครับครับปีนี้เนี่ยเราคาดหวังมากเลยในเรื่องของการฟื้นตัวของการบริโภคการจับจ่ายใช้สอยและการลงทุนในประเทศนะครับคอนซัมชันเราเห็น same store sale growth เนี่ยเริ่มดีขึ้นนะครับเราเห็นภาพของการลงทุนเริ่มเกิดขึ้นเราก็มองว่าธีมตรงนี้น่าจะเป็นธีมที่เราได้ประโยชน์แล้วก็น่าจะเป็นหุ้นที่น่าจะเอาเพอร์ฟอร์มได้นะครับได้ครับงั้นวันนี้ทีมงานจาก InfoQuest ขอบคุณมากนะครับครับผมยินดีครับ